นักเรียนบาลีรุ่งอรุณทุกท่านเช่นทุกท่านได้แจกนามศัพท์พร้อมๆกันอาการันในปุงลิงแจกอย่างปุริสาอีการันในปุงลิงแจกอย่างมุนีอีการันในปุงลิงแจกอย่างเศรษฐีอุการันในปุงลิงแจกอย่างคารุโอการันในปุงลิงแจกอย่างวินยูอาการันในอิทธิลิงแจกอย่างกัญญาอีการันในอิทธิลิงแจกอย่างรัตติอีการันในอิทธิลิงแจกอย่างนารีโอการันในอิทธิลิงแจกอย่างรัชชุโอการันในอิทธิลิงแจกอย่างวัตถุอาการันในนะปุงสกลิงแจกอย่างกุละอีการันในนะปุงสกลิงแจกอย่างอัคคีอุการันในนะปุงสกลิงแจกอย่างวัตถุอีการันในอิทในอีการันในนะปุงสกลิงแจกอย่างอัคคีในตาเป็นแม่แบบของอีการันในนะปุงสกลิงแต่วันนี้นำศัพท์ที่แจกตามมาแจกเรียนแบบวันนี้ก็เป็นคำว่าวาริน้ำวาริแปลว่าน้ำเราพูดภาษาไทยก็จะพูดเป็นวารีวารีสายน้ำแต่ว่ามันเป็นนปุงสกลิงเป็นเสียงสระอิในภาษาบาลีวาริน้ำเป็นนปุงสกลิงแจกอย่างนี้ปฐมาที่หนึ่งวาริวารีนิวารีทุติยาที่สองวาริงวารีนิวารีตติยาที่สามวารินาวารีหิวารีภิจตุทีที่สี่วาริสะวาริโนวารีนังปัญจมีที่ห้าวาริสมาวาริมหาวารีหิวารีภิฉัตถีที่หกวาริสะวาริโนวารีนังสัตตมีที่เจ็ดวาริสมิงวาริมหิวารีสุอาลปณะวาริวารีนิวารีก็แจกตามก็จะได้รู้จักศัพท์อื่นๆด้วยต่อไปอุการันในนปุงสักลิงแจกอย่างวัตถุพัสดุวันนี้ก็นำคำที่แจกตามวัตถุมาแจกเรียนแบบวันนี้ขอใช้คำว่ามัทุน้ำผึ้งมัทุแปลว่าน้ำผึ้งน้ำผึ้งหรือน้ำหวานก็ได้นะน้ำผึ้งน้ำหวานอันนี้หมายถึงน้ำผึ้งมะโทน้ำผึ้งเป็นนปุงสกลิงแจกอย่างนี้ปฐมาที่หนึ่งมะโทมะทูนิมะทูทุติยาที่สองมะทุงมะทูนิมะทูตติยาที่สามมะทุนามะทูหิมะทูพิจตุทีที่สี่มะทุตสะมะทุโนมะทูนังปัญจมีที่ห้ามะทุตสมามะทุมหามะทูหิมะทูพิฉัตถีที่หกมะทุตสะมะทุโนมะทูนังสัตตมีที่เจ็ดมะทุตสมิงมะทุมหิมะทูสุอาลัปนะมะทุมะทูนิมะทูแจกมะทุน้ำผึ้งมีอายตนิบาตด้วยปฐมาที่หนึ่งมะทุอันว่าน้ำผึ้งมะทูนิมะทูอันว่าน้ำผึ้งทั้งหลายทุติยาที่สองมะทุงซึ่งน้ำผึ้งสู่น้ำผึ้งยังน้ำผึ้งสิ้นน้ำผึ้งตลอดน้ำผึ้งกะน้ำผึ้งเฉพาะน้ำผึ้งมัทูนิมัทู
ซึ่งน้ำผึ้งทั้งหลายสู่น้ำผึ้งทั้งหลายยังน้ำผึ้งทั้งหลายสิ้นน้ำผึ้งทั้งหลายตลอดน้ำผึ้งทั้งหลายกะน้ำผึ้งทั้งหลายเฉพาะน้ำผึ้งทั้งหลายตติยาที่สามัทุนาด้วยน้ำผึ้งโดยน้ำผึ้งอันน้ำผึ้งตามน้ำผึ้งเพราะน้ำผึ้งมีน้ำผึ้งด้วยทั้งน้ำผึ้งมัทูหิมัทูพิด้วยน้ำผึ้งทั้งหลายโดยน้ำผึ้งทั้งหลายอันน้ำผึ้งทั้งหลายตามน้ำผึ้งทั้งหลายเพราะน้ำผึ้งทั้งหลายมีน้ำผึ้งทั้งหลายด้วยทั้งน้ำผึ้งทั้งหลายจตุทีที่สี่มัทุโนมัทุสะมัทุโนแก่น้ำผึ้งเพื่อน้ำผึ้งต่อน้ำผึ้งมัทูนังแก่น้ำผึ้งทั้งหลายเพื่อน้ำผึ้งทั้งหลายต่อน้ำผึ้งทั้งหลายปัญจมีที่ห้ามทุตสมามะทุมหาแต่น้ำผึ้งจากน้ำผึ้งกว่าน้ำผึ้งเหตุน้ำผึ้งมะทูหิมะทูพิแต่น้ำผึ้งทั้งหลายจากน้ำผึ้งทั้งหลายกว่าน้ำผึ้งทั้งหลายเหตุน้ำผึ้งทั้งหลายฉัตรที่ที่หกมทุตสะมะทุโนแห่งน้ำผึ้งของน้ำผึ้งเมื่อน้ำผึ้งมะทูนังแห่งน้ำผึ้งทั้งหลายของน้ำผึ้งทั้งหลายเมื่อน้ำผึ้งทั้งหลายสัตตมีที่เจ็ดมทุตสมิงมะทุมหิในน้ำผึ้งใกล้น้ำผึ้งที่น้ำผึ้งครั้นเมื่อน้ำผึ้งในเพราะน้ำผึ้งเหนือน้ำผึ้งบนน้ำผึ้งณน้ำผึ้งมะทูสุในน้ำผึ้งทั้งหลายใกล้น้ำผึ้งทั้งหลายที่น้ำผึ้งทั้งหลายครั้นเมื่อน้ำผึ้งทั้งหลายในเพราะน้ำผึ้งทั้งหลายเหนือน้ำผึ้งทั้งหลายบนน้ำผึ้งทั้งหลายณน้ำผึ้งทั้งหลายอาลัปปนามะทุเน่น้ำผึ้งดูก่อนน้ำผึ้งข้าแต่น้ำผึ้งมะทูนิมะทูเน่น้ำผึ้งทั้งหลายดูก่อนน้ำผึ้งทั้งหลายข้าแต่น้ำผึ้งทั้งหลายกติปยาศัพท์คือศัพท์เล็กน้อยมีวิธีแจกเฉพาะตน12ศัพท์ดังนี้อัตตาพรหมราชาภะคะวันโตอะระหันตาภะวันตาสัตถุปิตุมาตุมันนะกัมมะโคอระหันตาพระอระหันเป็นทวิลิงในปุงลิงแจกอย่างนี้ปฐมาที่หนึ่งอรหาอรหังอรหันตาอรหันโตทุติยาที่สองอรหันตังอรหันเตอรหันโตตติยาที่สามอรหัตาอรหันเตหิอรหันเตพิจตุทีที่สี่อรหัตโตอรหัตังอรหันตานังปัญจมีที่ห้าอรหัตาอรหันเตหิอรหันเตพิฉัตรที่ที่หกอรหัตโตอรหัตังอรหันตานังสัตตมีที่เจ็ดอรหัติอรหันเตอรหันเตสุอาลัปปนะอรหะอรหาอรหันตาอรหันโตถ้าเป็นพระอรหันต์ที่เป็นผู้หญิงก็เป็นอรหันตีแจกตามนารีสังขยาคือจำนวนนับปกติสังขยานับตามปกติ1 2 3ปุรณะสังขยานับเป็นลำดับที่1ที่2ที่3วันนี้นับ40 41ถึง50เอกะจัตตาลีสะ41ทเวจัตตาลีสะ42เตจัตตาลีสะ43จตุจัตตาลีสะ44ปัญจจัตตาลีสะ45ฉะจัตตาลีสะ46สัตตะจัตตาลีสะ47อัฏฐะจัตตาลีสะ48เอกุณปัญญาสะอุณปัญญาสะ49ปัญญาสะปัญนาสะ54วันนี้แจกติ3ติ3แจกอย่างนี้ป
ปฐมาที่หนึ่งตโยติโสตินิทุติยาที่สองตโยติโสตินิตติยาที่สามตีหิตีหิตีหิจตุทีที่สี่ตินังตินันนังติสันนังตินังตินันนังปัญจมีที่ห้าหัดตีหิตีหิตีหิฉัตถีที่หกตินังตินันนังติสันนังตินังตินันนังสัตตมีที่เจ็ดตีสุตีสุตีสุต่อไปสรรพนามวันนี้แจกเอตสัพแปลว่านั่นเอตนั่นในปุงลิงแจกอย่างนี้ปฐมาที่หนึ่งเอโซเอเตทุติยาที่สองเอตังเอนังเอเตตติยาที่สามเอเตนะเอเตหิจตุทีที่สี่เอตัสสะเอเตสังเอเตสานังปัญจมีที่ห้าเอตัสมาเอตัมหาเอเตหิฉัตถีที่หกเอตัสสะเอเตสังเอเตสานังสัตตมีที่เจ็ดเอตัสมิงเอตัมหิเอเตสุเอตะนั่นในอิทธิลิงแจกอย่างนี้ปฐมาที่หนึ่งเอสาเอตาทุติยาที่สองเอตังเอนังเอตาตติยาที่สามเอตายะเอตาหิจตุทีที่สี่เอตัสสะเอติสสะเอตาสังเอตาสานังปัญจมีที่ห้าเอตายะเอตาหิฉัตถีที่หกเอตัสสะเอติสสะเอติสสายะเอตาสังเอตาสานังสัตตมีที่เจ็ดเอตัสสังเอติสสังเอตาสุเอตะนั่นในนปุงสกลิงแจกอย่างนี้ปฐมาที่หนึ่งเอตังเอตานีทุติยาที่สองเอตังเอนังเอตานีตติยาที่สามเอเตนะเอเตหิจตุทีที่สี่เอตัสสะเอเตสังเอเตสานังปัญจมีที่ห้าเอตัสมาเอตัมหาเอเตหิฉัตถีที่หกเอตัสสะเอเตสังเอเตสานังสัตตมีที่เจ็ดเอตัสมิงเอตัมหิเอเตสุในสรรพนามไม่มีอัลปณะต่อไปอภิยศัพท์คือศัพท์ที่ไม่ต้องแจกวิพัตมีด้วยกันสามเรื่องคืออุปสรรคนิบาตและปัจจัยวันนี้เก็บกลุ่มของปัจจัยปัจจัยมีอยู่3กลุ่มมีอยู่4กลุ่มปัจจัยกลุ่มที่1โตปัจจัยกลุ่มที่2ตระตถะหะทะทิหิงหังหิจนังวะกลุ่มที่3ทาทานิระหิทุนาทาจนังชะชะชะชุกลุ่มที่4ตเวตุงตูนะตวาตวานะวันนี้โตปัจจัยปัจจัยพวกนี้ใช้แทนวิพัตนะเป็นเครื่องหมายของวิพัตนะโตปัจจัยเป็นเครื่องหมายโตปัจจัยเป็นเครื่องหมายโตปัจจัยใช้ลงท้ายนามนามและสรรพนามเป็นเครื่องหมายตติยาวิพัตแปลว่าข้างแปลว่าโดยเป็นเครื่องหมายปัญจมีวิพัตแปลว่าจากแปลว่าแต่เป็นเครื่องหมายสัตตมีวิพัตแปลว่าในนะมี3วิพัตนะตติยาปัญจมีและสัตตมียะโตแต่ใดตะโตแต่นั้นเอโตอะโตแต่นั่นข้างนั่นอิโตแต่นี้ข้างนี้อะมุโตแต่โน้นอัญญะโตแต่อื่นอัญญตระโตแต่อันใดอันหนึ่งสัพพะโตแต่ทั้งปวงกุโตแต่ไหนกะตระโตแต่อะไร
อิตระโตแต่นอกนี้เอกโตข้างเดียวอุปโตข้างทั้งสองปะระโตข้างอื่นข้างหน้าอะปะระโตข้างอื่นอีกปุระโตข้างหน้าปัจฉะโตข้างหลังทักขิณาโตข้างขวาข้างทิศใต้วามะโตข้างซ้ายอุตระโตข้างซ้ายข้างทิศเหนืออัตถระโตข้างล่างอาจารย์ครับมีคนในห้องบาลีเอาเทปไปเปิดในห้องรุ่งอรุณครับช่วยดูด้วยครับช่วยปิดไมค์ที่ห้องรุ่งอรุณเขาด้วยครับไปรบกวนเขาครับครับอันนี้ก็คือโตปัจจัยโตปัจจัยต่อไปก็ไปที่อาขยะวัตตมานาวิพาทบอกปัจจุบันการแปลว่าอยู่ย่อมจาติอันติสิทธามิมาอันเตอันเตเสวะหิเอมะหิปัญจะมีวิพัฒน์บอกความบังคับความหวังความอ้อนวอนแปลว่าจงเถิดขอจงตุอันตุหิทะมิมาตังอันตังสสุวาโหเออามหาเสสัตตมีวิพัฒน์บอกความยอมตามความกำหนดความรำพึงแปลว่าควรพึงพึงเอยะเอยุงเอยาสิเอยาทะเอยามิเอยามะเอทะเอรังเอโทเอยาวาหูเอยังเอยามะเฮปโรคาวิพัตอดิตการล่วงแล้วไม่มีกำหนดแปลว่าแล้วอาอุเอตถาอังมหาตถาเรตโทวาโหอิงมะเฮนิยัตตนีวิพัตอดิตการล่วงแล้ววานนี้แปลว่าแล้วถ้ามีอะนำหน้าแปลว่าได้แล้วอาอูโอตถาอังมหาตถาตทุงเสวหังอิงมหาเสอัจฉัตตนีวิพัตอดิตการล่วงแล้ววันนี้แปลว่าแล้วถ้ามีอะนำหน้าแปลว่าได้แล้วอีอุงโอตถาอิงมหาอาอูเสวหังอังมหิพวิสันติวิพัตอนาคตการของปัจจุบันแปลว่าจักสัสติสสันติสสสีสสัทธะสสามีสสามะสสเตสสันเตสสเสสสวะเหสสังสสามะเหกาลติปติวิพัตอนาคตการของอดีตแปลว่าจักแล้วถ้ามีอะนำหน้าแปลว่าจักได้แล้วสัสสะสังโสสัสเสสัสสัทธะสัสสังสัสสามหาสัสสัทธะสัสสิสุสัสสิงสุสัสสเสสัสสะวะเหสัสสิงสัสสามหาเสวิพัตแปดหมวด96ตัวให้กำหนด3ประเด็นหลักแถบสีเหลืองคือสัพพัทธาตุกะวิพัตแถบสีเขียวคืออสัพพัทธาตุกะวิพัตประเด็นที่2คือวิพัตที่ลงอีอาคมก็มีหมวดปโรคขาแล้วก็อัจฉัตตนีพวิสันติกาลติปติวิพัตที่ลงอาอาคมก็มีหิยัตตนีอัจฉัตตนีกาลติปติการมีอยู่3การอดีตการปัจจุบันการอนาคตการบทมีอยู่2บทปรัตสบทอัตโนบทปรัตสบทสร้างเป็นกัตตุวาจกเหตุกัตตุวาจกอัตโนบทสร้างเป็นกัมมะวาจกเหตุกัมมะวาจกภาวะวาจกอัตโนบทก็เป็นกัตตุวาจกได้เมื่อยังลงวิกรณปัจจัยการผันกิริยากัมมะวาจกฝ่ายอัตโนบทไปเป็นปรัตสบทเรียกว่าปรัตสะปทัตตาวัจนะและบุรุษประธานและกิริยาอักขยาต้องมีวัจนะและบุรุษเสมอกันธาตุคือรากศัพท์ของกิริยา
หมวดภูธาตุลงอาเอปัจจัยหมวดรุทะธาตุลงอาเอปัจจัยหมวดทิวะธาตุลงยะปัจจัยหมวดสุธาตุลงโนนาอุนาปัจจัยหมวดกีธาตุลงนาปัจจัยหมวดคาหะธาตุลงปะปะนาหาปัจจัยหมวดตะนะธาตุลงโอยิระปัจจัยหมวดจุระธาตุลงเนนยะปัจจัยปัจจัยตรงนี้เรียกว่าวิกรณปัจจัยปัจจัยประจำหมวดปัจจัยที่ลงมาในกรอบนี้เป็นตัวช่วยให้กิริยาสำเร็จรูปเป็นวาจกต่างๆแต่ไม่ใช่ตัวบอกวาจกนะเป็นตัวประกอบเฉยๆตัวที่บอกวาจกจริงๆคือวิพัตอาขยาวิพัตฝ่ายปรัสบทบอกกัตตุวาจกเหตุกัตตุวาจกวิพัตฝ่ายอัตโนบทบอกกรรมวาจกภาวะวาจกเหตุกรรมวาจกตัวบอกวาจกคือวิพัตอาขยาส่วนตัวปัจจัยเป็นแค่ตัวช่วยให้กิริยาสำเร็จรูปต่อไปวาจก5วาจกกัตตุวาจกประธานธรรมเองสุโธโอทนังปัจจติอันว่าพ่อครัวหงอยู่ซึ่งข้าวสุกกัมมะวาจกประธานถูกธรรมสุโธโอทนโนอันว่าข้าวสุกสุเทนะอันพ่อครัวปจิยเตหงอยู่เหตุกตุวาจกประธานใช้ให้คนอื่นทำสามิโกอันว่าเจ้านายสุทังยังพ่อครัววาจาเปติให้หงอยู่โอทนังซึ่งข้าวสุกเหตุกัมมะวาจกประธานถูกคนหนึ่งใช้ให้อีกคนหนึ่งไปทำโอทนโนอันว่าข้าวสุกสามิเกนะอันเจ้านายสู้ทางยังพ่อครัวปาจาปิยะเตให้หงอยู่เหตุกรรมวจกที่สร้างด้วยสักกรรมธาตุจะมีสำเนียงว่าอันว่าอันยังให้โจโรอันว่าโจรรัญญาอันพระราชามาราปิยะเตให้ตายอยู่เหตุกรรมวจกที่สร้างด้วยอกรรมธาตุจะมีสำเนียงว่าอันว่าอันให้ภาวะวจกกล่าวความมีความเป็นเตนะอันเขาภูยะเตเป็นอยู่นี่ก็คือวจกทั้ง5โครงสร้างในอักขยาตและโครงสร้างวจกในกิริยากิจมีโครงสร้างเดียวกันแตกต่างแต่รูปกิริยาต่อไปก็มาสู่เนื้อหาการแปลการแปลธรรมบทนี่คือตัวอย่างข้อความจากธรรมบทที่เป็นคำเริ่มเรื่องหรือข้อความเริ่มเรื่องของธรรมบทวันนี้แปลข้อที่5ในข้อความนี้ก็จะมีอยู่4ประเด็นหลักนะ1คือพูดถึงพระพุทธเจ้าคือพระศาสดา2พูดถึงสถานที่ที่พระศาสดาประทับอยู่3พูดถึงบุคคลที่พระพุทธเจ้าตรัสถึงคนที่พระพุทธเจ้าตรัสถึงหรือพูดถึงหรือคนที่พระพุทธเจ้าเทศให้ฟังนั่นเองและ4คือตัวธรรมะหรือธรรมบท1พระพุทธเจ้า2สถานที่ที่พระองค์อยู่แล้วก็3บุคคลที่พระพุทธเจ้าตรัสเทศสอนให้ฟังแล้วก็4คือตัวธรรมบทธรรมบทตัวดำๆนี้เป็นคาถาที่ยกมาแค่บาทเดียวนะ1บาทเป็นคำกลอน1บาทนะเป็นกลอน8อัปปะมัตโตปะมัตเตสุนี่มัน8พยางค์นะเอามาแค่บาทเดียวบาทแรกนะก็ลองแปล
ค่อยๆคลอตามนะค่อยๆคลอตามศรัทธาอันว่าพระศาสดาวิหารันโตเมื่อประทับเชตวันเนในพระวิหารก็ใช้ตัวนี้ก็แล้วกันจะได้คุ้นเวลาไปเจอแปลจริงๆในพระวิหารชื่อว่าเชตวันพอเราคล่องแล้วก็แปลว่าวัดเชตวันธรรมดาก็ได้วิหารันโตเมื่อประทับเชตวันเนในพระวิหารชื่อว่าเชตวันอารัปภะทรงปรารภภิกขุซึ่งภิกษุทั้งหลายสหายเกผู้เป็นสหายกันเทวสองรูปกเทสีตรัสแล้วธรรมเทศนังซึ่งพระธรรมเทศนาอิมังนี้อิติว่าอัปปมัตโตปมัตเตสุอิติดังนี้เป็นต้นตัวดำๆนี่ไม่ต้องแปลนะถูกคันไว้ด้วยอิติอิติแปลว่าดังนี้เป็นต้นคำว่าเป็นต้นคือเอามาไม่หมดเอามาบางส่วนจึงพูดว่าเป็นต้นนะศรัทธาอันว่าพระศาสดาวิหารันโตเมื่อประทับเชตวันเนในพระวิหารชื่อว่าเชตวันอารัปภะทรงปรารภภิกขุซึ่งภิกษุทั้งหลายสหายเกผู้เป็นสหายกันเทวสองรูปกัตเถสิตรัสแล้วธรรมเทศนังซึ่งพระธรรมเทศนาอิมังนี้อิติว่าอัปปมัตโตปมัตเตสุอิติดังนี้ศรัทธาอันว่าพระศาสดาวิหารันโตเมื่อประทับเชตวันเนในพระวิหารชื่อว่าเชตวันอารัปภะทรงปรารภภิกขุซึ่งภิกษุทั้งหลายสหายเกผู้เป็นสหายกันเวสองรูปกะเทสิตรัสแล้วธรรมเทศนังซึ่งพระธรรมเทศนาอิปังนี้อิติว่าอัปปมัตโตปมัตเตสุอิติดังนี้เป็นต้นประธานของประโยคนี้ก็คือศรัทธากิริยาในระหว่างก็คือวิหารันโตขยายกิริยาในระหว่างก็คือเชตวันเนเชตวันเนเป็นสัตตมีวิพัตแปลว่าในในวัดเชตวันเสร็จแล้วก็ไปแปลกิริยาในระหว่างอีกก็คืออารัปภะตรงนี้นะอารัปภะสำนวนตรงนี้ไม่ออกแล้วนะภิกขุซึ่งภิกษุทั้งหลายเป็นคำขยายกิริยาในระหว่างภิกขุเป็นทุติยวิพัตพหุวจนะแปลว่าซึ่งภิกษุทั้งหลายภิกขุมีคำขยายอีกสหายเกเป็นคุณนามขยายภิกขุนะเพราะว่าสหายกะเป็นศัพท์เดิมศัพท์ดิบแจกขยายภิกขุจึงเป็นสหายเกนะไม่ใช่สหายกูนะเอ๊ะทำไมสหายเกไม่แจกเป็นสหายกูเพราะว่าศัพท์เดิมของเขาเนี่ยคือสหายกะสหายกะ
ฉะนั้นเมื่อแจกขยายภิกขุภิกขุเป็นปุงลิงสหายกะต้องเป็นปุงลิงด้วยสหายกะเป็นปุงลิงเมื่อมันลงท้ายด้วยสระอะมันจึงแจกตามปุริสะในตำแหน่งทุติยาพหุวจนะเพื่อขยายภิกขุให้มันตรงตำแหน่งทุติยาพหุวจนะด้วยกันนะจึงได้รูปเป็นสหายเกนะเทียบจากปุริสะปุริโสปุริสาปุริสังปุริเสตัวนี้ปุริเสตัวนี้แหละสหายโกสหายกาสหายกังสหายเกนะสหายเกก็เป็นคำขยายภิกขุนะมีสังขยามานับจำนวนอีกนะสองก็คือทวิในสังขยาก็ต้องไปเปิดดูสังขยาว่าแจกยังไงทวิแจกยังไงก็แจกแบบทวิทเวอุโพทเวอุโพที่เราบริกรรมก็ต้องแจกในตำแหน่งทุติยาเพื่อขยายภิกขุด้วยภิกษุ2รูปที่เป็นเพื่อนกันเนี่ยมีจำนวน2รูปภิกษุที่เป็นเพื่อนกันมีจำนวน2รูปนะมันจึงแจกขยายกันอันนี้นะจากนั้นก็มาแปลกิริยากุมภาเป็นอาขยายกเทสิตรัสแล้วเมื่อแปลอาขยายเสร็จแล้วมีคำขยายกิริยากุมภาคืออิมังธรรมเทศนังปกติมันต้องขยายข้างหน้าตรงนี้ข้างหน้ากเทสินะแต่เขาเขียนอยู่ข้างหน้าทางนี้นะเอาตัวขยายกิริยาคุมภาคมาไว้ข้างหน้าตรงนี้นะเป็นรูปแบบการเขียนนะการบรรยายนะมันจึงไม่ใช่กฎแน่นอนตายตัวว่าขยายกิริยาคุมภาคต้องเรียงไว้หน้ากิริยาคุมภาคตรงนี้เสมอมันเรียงไว้แบบนี้ก็ได้นะพอเห็นบ่อยๆเราก็จะทำความรู้จักไปเรื่อยๆนะปกติมันจะอยู่ข้างหน้ากเทสิตรงนี้นะฉะนั้นตอนเรียนใหม่ๆเราจึงเรียงประโยคใหม่นะเวลาเรียงประโยคใหม่ก็จะนำคำตรงนี้เนี่ยมาไว้ข้างหน้ากเทสิตรงนี้นะแต่เมื่อเราทำเป็นแล้วมันจะอยู่ตรงไหนเราก็แปลไปตามที่เขาเรียงไว้ตามของเดิมของเขานะแต่ถ้าใครจะฝึกเรียงใหม่ก็ได้นะตามที่ข้อ1ข้อ2ที่มีรูปแบบการเรียงใหม่นะแบบนั้นก็จะทำให้เราคุ้นเคยนะจากนั้นเราก็ไม่ต้องเรียงใหม่เราแปลตามที่เขาให้มาเลยอันนี้ก็คือกเทสิตรัสแล้วธรรมเทศนังซึ่งพระธรรมเทศนาเป็นอิทธิลิงนะเทศนาเนี่ยเป็นอิทธิลิงแจกทุติยาก็เลยเป็นเทศนังธรรมะอยู่ข้างหน้าก็ธรรมเทศนาอิมังก็เป็นอิมะศัพท์อิมะแปลว่านี้ขยายธรรมเทศนังก็มีรูปเป็นอิมังไปด้วยมันแยกขยายกันอย่างนี้ส่วนอิติตรงนี้ก็เป็นอิติปิดเลขในแล้วก็เป็นกรณีพิเศษนะตรงนี้แปลว่าจุดดังนี้เป็นต้นแต่ถ้าอิติในข้อความอื่นไม่เป็นต้นนะก็ดังนี้เฉยๆข้อความใดที่ในเลขในเป็นการยกข้อความมาบางส่วนไม่ได้เอามาทั้งหมดพอแปลอิติก็จะแปลว่าดังนี้เป็นต้นอันนี้คือข้อที่5นะฝึกแปลเล่นๆวันไหนว่างๆชั่วโมงว่างๆวันหยุดก็เอาบาลีเปล่าๆนะไม่ต้องดูภาษาไทยนะฝึกว่าบาลีเปล่าๆเลยใหม่ๆก็ดูภาษาไทยเลือกไปดูก่อนจากนั้นก็ปิดภาษาไทยเอาไว้แล้วก็ฝ่าแต่ภาษาบาลีว่าให้มันคล่องให้มันคุ้นเคยอันนี้คือข้อที่5ต่อไปดูข้อที่6มันคล้ายๆกันเปลี่ยนแต่ที่พุทธเจ้าอยู่แล้วก็คนที่พุทธเจ้าพูดถึงข้อที่6ตรงนี้
ตรงนี้มีทำแถบตรงนี้นะศรัทธาอันว่าพระศาสดาเวสาลิงนิสายะกูตาคาระสาลาอย่างวิหรันตุอันนี้แปลรวมกันเลยเมื่อทรงอาศัยเมื่อเป็นคำแปลจากอันตะปัจจัยคำว่าเมื่ออันตะแปลว่าเมื่อแปลว่าอยู่เมื่อเป็นคำแปลของอันตะปัจจัยวิหระแปลว่าประทับแต่เรายังไม่แปลกระโดดไปแปลนิสายะก่อนแปลว่าอาศัยนิสายะแปลว่าอาศัยเมื่อทรงอาศัยอาศัยเป็นคำสามัญเมื่อใช้ราชาศัพท์ก็จึงมีคำว่าทรงเข้ามาอยู่ด้วยเมื่อออกจากอันตะนิสัยะแปลว่าอาศัยที่จริงนิสัยะมันแปลว่าอาศัยแล้วแต่ตรงนี้ไม่ออกแล้วนะฮะเป็นสำนวนการแปลทำไมไม่ออกแล้วอ๋อเป็นสำนวนของเขานะเป็นรูปแบบการแปลเป็นการแปลรวมกันกับวิหารันโตมันก็คืออาศัยอยู่นั่นเองเวลาแปลภาษาพูดธรรมดาอาศัยประทับก็คืออาศัยอยู่เวสาลิงซึ่งเมืองเวสาลีนะบางที่ก็จะแปลว่าไผ่สาลีไผ่สาลีกับเวสาลีก็เมืองเดียวกันนะเวสาลีทับศัพท์เลยเวสาลิงซึ่งเมืองเวสาลีวิหระนี่มาแปลทีหลังแปลว่าประทับโยงลูกศรสัมไปก็อย่าระโยงระยางหน่อยนะวิหระแปลว่าประทับกูตาคาระศาลายังในกูตาคาระศาลาเป็นชื่อสถานที่นะนั่นมันเป็นศาลาแห่งหนึ่งหรือเป็นสถานที่แห่งหนึ่งแต่อยู่ในตำแหน่งไหนของประเทศอินเดียนี่ก็ไม่ทราบนะก็เป็นชื่อสถานที่ก็แล้วกันเนาะกูตาคาระศาลายังในกูตาคาระศาลาศาลาก็คือศาลานั่นแหละนะฮะกูตาคาระนะศาลาที่มียอดแหลมนะถ้าแปลทับแปลออกศัพท์นะกูตะนี่แปลว่ายอดนะกูตะแปลว่ายอดแปลว่ายอดส่วนอาคาระนี่คืออาคารกูตะบวกอาคาระนะตรงนี้คืออาคารก็คือตัวอาคารนั่นเองศาลาก็คือศาลาเอามาเขียนต่อกันเป็นคำสมมติในศาลาที่มีอาคารคำว่ากูตาคาระหมายถึงมันทรงหลังคาทรงของศาลาตรงนี้มันเป็นทรงหลังคาแหลมๆนั่นเองนะกูตาคาระศาลาอย่างในศาลามีหลังคาแหลมๆนั่นคือความหมายของเขาแต่ก็แปลออกศัพท์เลยความหมายก็คือศาลาหลังคาแหลมนะมันก็คือทรงหน้าจั่วนั่นเอง
พอประทับอยู่ตรงนี้แล้วก็อารัปภะทรงปรารภอันนี้ก็เหมือนเดิมอารัปภะทรงปรารภสักกังซึ่งเท้าสักกะเทวราชานังก็แปลรวมกันนะซึ่งเท้าสักกะเทวราชนะแปลรวมกันตรงนี้ถ้าตัดคำก็ได้นะตัดคำผู้เทวราชาผู้เทวราชาสักกังซึ่งเท้าสักกะเทวราชานังผู้เทวราชาผู้เทวราชาหมายถึงเป็นราชาของเทวดาเท้าสักกะก็คือพระอินทร์นะพระอินทร์องค์เขียวๆนี่แหละเทวดาองค์เขียวๆนี่นะซึ่งพระอินทร์ที่เป็นพระราชาของเทวดาเท้าสักกะเป็นจอมเทพหมายถึงเป็นพระราชาของพวกเทวดากะเทสิตรัสแล้วธรรมเทศนังซึ่งพระธรรมเทศนาอิมังนี้อิติว่าอัปปมาเทนะมัคควาอิติดังนี้เป็นต้นศรัทธาอันว่าพระศาสดาเวสาลิงนิสายะกูตาคาระสาลายังวิหารันโตเมื่อทรงอาศัยซึ่งเมืองเวสาลีประทับในกูตาคารศาลาทรงปรารภซึ่งเท้าสักกะผู้เทวราชาตรัสแล้วซึ่งพระธรรมเทศนานี้ว่าอัปปมาเทนะมัคควาดังนี้เป็นต้นสัทธาอันว่าพระศาสดาเวสาลิงนิสายะกูตาคาระสาลายังวิหารันโตเมื่อทรงอาศัยซึ่งเมืองเวสาลีประทับในกูตาคารศาลาอารัปภะทรงปรารภสักกังถึงซึ่งเท้าสักกะเทวราชานังผู้พระราชาผู้เทวราชากะเทสิตรัสแล้วธรรมเทศนังซึ่งพระธรรมเทศนาอิมังนี้อิติว่าอัปปมาเทนะมัคควาอิติดังนี้เป็นต้นนี่ครับจะยากตรงที่มีแท็บสีเขียวๆนี่นะนะก็เป็นวิธีการแปลของท่านถ้าไม่แปลรวมกันแปลตามลำดับก็ได้นะครับถ้าตามลำดับก็แปลไปตามธรรมดานะไม่ต้องรวมกันอย่างนี้นิสสายะแปลว่าอาศัยแล้วนะเป็นตวาปัจจัยนะศรัทธาอันว่าพระศาสดานิสสายะทรงอาศัยแล้วนี่แบบไม่รวมนะเอาทีละตัวเลยตามลำดับศรัทธาอันว่าพระศาสดานิสสายะทรงอาศัยแล้วออกแล้วไปเลยเวสาลิงซึ่งเมืองเวสาลีวิหารันโตทรงประทับไม่ทรงนะเมื่อประทับกูตาคารศาลายังในกูตาคารศาลา
อารัพพะทรงปรารภสักกังอันนี้เขาแปลสักกังก่อนนะสักกังซึ่งเท้าสักกะเทวราชานังผู้เทวราชากัตเถสิตรัสแล้วธรรมเทศนังซึ่งพระธรรมเทศนาอิมังนี้อิติว่าอัปปมาเทนะมัคควาอิติดังนี้เป็นต้นแปลแบบทีละอันทีละอันง่ายกว่าเนาะแปลทีละอันทีละอันง่ายกว่านะมันต้องไม่ต้องกระโดดไปกระโดดมาสัทธาอันว่าพระศาสดานิสายะทรงอาศัยแล้วเวสาลิงซึ่งเมืองเวสาลีวิหารันโตเมื่อประทับกูตาคารศาลายังในกูตาคารศาลาอารัพพะทรงปรารภสักกังซึ่งเท้าสักกะเทวราชานังผู้พระราชาผู้เทวราชากัตเถสิตรัสแล้วธรรมเทศนังซึ่งพระธรรมเทศนาอิมังนี้อิติว่าอัปปมาเทนะมัคควาอิติดังนี้เป็นต้นก็เอาแบบธรรมดาอย่างนี้ก็ได้นะหรือใครจะแปลแบบรวมกันแบบนี้ก็ได้อันนี้คือข้อที่6นะพอไปเห็นวันหลังอีกมันยังจำไม่ได้นะว่ารวมหรือไม่รวมนะหรือจะแปลตามลำดับก็ไม่เป็นไรก็เห็นไปก่อนก็ต่อไปข้อที่7นะอีกสักข้อนึงอันนี้สั้นๆอันนี้ง่ายหน่อยสัทธาอันว่าพระศาสดาเริ่มจับทางได้แล้วนะว่าจะขึ้นอะไรครับสัทธาอันว่าพระศาสดาวิหารันโตเมื่อประทับเชตวันเนในพระวิหารชื่อว่าเชตวันอารัพพะทรงปรารภปรารภใครภิกขุซึ่งภิกษุอัญญตารังรูปใดรูปหนึ่งกัตเถสิตรัสแล้วธรรมเทศนังซึ่งพระธรรมเทศนาอิมังนี้อิติว่าอัปปมาทะระโตภิกขุไม่ใช่ภิกขุนะภิกขุอิติดังนี้เป็นต้นสัทธาอันว่าพระศาสดาวิหารันโตเมื่อประทับเชตวันเนในพระวิหารชื่อว่าเชตวันอารัพพะทรงปรารภภิกขุซึ่งภิกษุอัญญตรังรูปใดรูปหนึ่งกัตเถสิตรัสแล้วธรรมเทศนังซึ่งพระธรรมเทศนาอิมังนี้อิติว่าอัปปมาทะระโตภิกขุอันนี้ก็เป็นข้อความสั้นๆอัญญตระเนี่ยเป็นวิเศษณสรรพนามนะเป็นอนิยมนะถ้าพูดถึงอนิยมนึกให้ถึงนะโยงให้ถึงนะนิยมวิเศษณสรรพนามวิเศษณสรรพนามอัญญตระยาอัญญตระอัญญตมะปะระอัปปะระนะที่นั่นนะก็ขยายภิกขุมันเลยแจกต่างกันนะอันนี้คือข้อความตรงนี้ข้อที่7อีกข้อหนึ่งข้อที่8สั้นๆนะสัทธาอันว่าพระศาสดาวิหารันโตเมื่อประทับเชตวันเนในพระวิหารชื่อว่าเชตวันอารัพพะทรงปรารภ
เนคขมะติสัทเถรังซึ่งพระเถระชื่อว่านิคมติสัทนะเป็นชื่อของท่านกัตเถสิตรัสแล้วธรรมเทศนังซึ่งธรรมเทศนาอิมังนี้อิติว่าอัปปมาทะระโตประโยคสั้นๆขออีกสักข้อหนึ่งข้อ8เนี่ยก็ไม่ยากเท่าไหร่ข้อที่9ข้อ9จบการบ้านวันก่อนพอดีศรัทธาอันว่าพระศาสดาวิหารันโตเมื่อประทับปัพพเตที่ภูเขาสัตตมีวิพัตที่ภูเขาจาริกายะชื่อว่าจาริกาตรงนี้อารัพพะทรงปรารภเมขิยังซึ่งพระเมขิยะอายัสมันตังผู้มีอายุกัตเถสิตรัสแล้วธรรมเทศนังซึ่งพระธรรมเทศนาอิมังนี้อิติว่าพันธนังจะพลังจิตตังจาริกายะนี่เป็นอิทธิลิงแต่ปัพพตะเป็นปุงลิงมันเป็นชื่อเฉพาะของเขาอันนี้เป็นอิทธิลิงอันนี้เป็นปุงลิงปัพพเตแจกสัตตมีวิภัตที่ภูเขาจาริกายะก็เป็นสัตตมีวิภัตด้วยเป็นชื่อของภูเขาลูกนี้ชื่อภูเขาจาริกานะชื่อมันเป็นชื่ออิทธิลิงแต่ตัวภูเขาเนี่ยเป็นปุงลิงนะมันก็ขยายกันได้มันคนละยิทคนละลิงกันนะเนี่ยคนละลิงกันแบบนี้ก็มีให้เห็นอยู่นะเป็นศัพท์เฉพาะนะถ้าเขียนจาริเกปัพพเตได้ไหมถ้าเขียนจาริเกเนี่ยมันก็ไม่ตรงของเดิมของเขาเพราะชาวบ้านเรียกภูเขาลูกนี้ว่าภูเขาจาริกาในปุงลิงไม่มีอาการันนะมีแต่อาการันแต่ภูเขาลูกนี้ชาวบ้านเขาเรียกว่าจาริกาจาริกาฉะนั้นจึงใช้รูปเดิมเป็นจาริกาเวลาขยายปัพพเตก็ขยายให้เป็นการันเดิมของเขาก็ต้องเอาไปแจกตามกัญญานะตรงนี้อิทธิลิงขยายปุงลิงก็ไม่ค่อยได้เห็นบ่อยเท่าไหร่นะก็มีใช้เหมือนกันในบาลีนะอันนี้ก็คือข้อความข้อที่9อีกรอบหนึ่งสัทธาอันว่าพระศาสดาวิหารันโตเมื่อประทับปัพพเตที่ภูเขาจาริกายะชื่อว่าจาริกาอารัพพะทรงปรารภเมขิยังซึ่งพระเมขิยะอายัสมันตังผู้มีอายุสัทเถสิตรัสแล้วธรรมเทศนังซึ่งธรรมเทศนาอิมังนี้อิติว่าพันธนังจะพลังจิตตังอิติดังนี้เป็นต้นก็ค่อยๆว่าไปเรื่อยๆวันนี้จะให้ดูตรงนี้การประกอบอิติศัพท์การประกอบอิติศัพท์กับเลขในตรงนี้มัคควาติภิกขุติอัปปมาทรโตติจินตันตินะละลองดูสิว่าจะคำกฎเกณฑ์ไหนสับแรกสับแรกมัคควาติ
มัคควาบวกอิติเมื่อกี้อะไรบ้างเนาะภิกขุอัปปมาทรโตติแล้วก็จิตตันติภิกขุติจิตตันติภิกขุบอกภิกขุนะไม่ใช่ภิกขุภิกขุมันตัดบทเป็นภิกขุบอกอิติแล้วก็ตัวสุดท้ายจิตตันติจิตตังบวกอิตินี่คือตรงนี้มัคควาบวกอิติมัคความีสระอาอยู่ข้างหน้าอิติอยู่ข้างหลังสระอากับสระอิสระอากฎเกณฑ์ที่2ตรงนี้นี่สระอากับอิติลบสระหลังคือลบอิติออกลบอิของอิติออกนะทีฆะสระหน้าพอดีมัคความันเป็นสระอาอยู่แล้วเข้ากฎตัวนี้นะภิกขุบวกอิติสระที่ไม่เหมือนกันสระอุกับสระอิมันจับคู่กันไม่ได้มันคนละเขาเรียกว่าอัศวรรณะนะอัศวรรณะสระที่ไม่ใช่คู่กันก็ลบอิเมื่อลบอิแล้วสระอุเป็นเสียงสั้นต้องทำให้ยาวกดตรงนี้ภิกขุบอกอิติลบอิของอิตรงนี้แล้วก็ทีฆะสระอุเป็นสระอุอัปปมาทรโตบวกอิติสระโอกับสระอิมันเป็นอสวรรณะคือไม่ใช่คู่กันเมื่อไม่เป็นคู่กันก็ลบสระอินี่ตำแหน่งนี้มันเป็นเสียงยาวอยู่แล้วก็นะไม่ต้องทีฆะมันยาวอยู่แล้วนะแล้วก็จิตตังบวกอิติอ้าวข้างหน้าเป็นนิกหิตตรงนี้ก็ให้ลบอิของอิติตอนนี้คืออิตินะเมื่อลบอิของอิติออกมันก็จะเหลือแค่ต่อเต่าสระอิให้แปลงนิกหิตเป็นพยัญชนะที่สุดของวรรคต่อเต่านะมันจึงเป็นจิตตันติก็กฎเกณฑ์ของอิติศัพท์เป็นแบบนี้อิติศัพท์ที่เป็นเลขไหนก็ค่อยๆกำหนดทำความเข้าใจนะเห็นไปบ่อยๆแล้วก็ค่อยๆคล่องเองนะวันนี้ก็พอสมควรแก่เวลาก็ยุติการบรรยายไว้เพียงเท่านี้ส่วนการบ้านก็จะให้ทำการบ้านข้อต่อไปข้อ9 10 11ท่านใดที่ทำแล้วก็สามารถทำข้อต่อไปล่วงหน้าไปได้นะครับจะได้ทบทวนหลายๆรอบนะช่วงนี้ก็ให้เป็นคำถามท้ายบทเจริญพรนะจ๊ะเชิญครับคุณเพื่อนครับอาจารย์ครับจิตตังจิตตังนะครับกับอิติเสร็จแล้วเนี่ยตามหลักที่ผมจำได้เนี่ยเราจะต้องแปลงนิกหิตกับตัวถัดมาเนี่ยมันไม่ใช่พยัญชนะมันเป็น อีตินะครับมันทำไมไม่แปลงเป็นมอทอฮะทำไมถึงได้แบบกลายเป็นแปลงทยะพยัญชนะท้ายวรรคเหมือนกับตามด้วยพยัญชนะครับเจริญสอนรูปแบบของจิตตังอิติตรงนี้นะ
ตัวนี้รูปแบบการใช้ภาษาบาลีกิตตังบวกอิติโดยมากมันทำได้สองแบบที่อาจารย์สตรีได้ตั้งข้อสังเกตเอาละมันมีสองแบบมันเป็นไปได้สองแบบคราวนี้มันจะลงที่ตัวไหนเขาจะใช้ตัวที่เขามีใช้จริงๆในคัมภีร์เป็นตัวสำเร็จรูปจิตตังบวกอิติข้างหลังเป็นสระตามที่กล่าวเมื่อวานเนี่ยเมื่อวันก่อนบอกว่านิกหิตอยู่หน้าสระอยู่หลังบวกสระหลังสระที่อยู่ข้างหลังนะมันเข้ากฎเกณฑ์นี้ให้เอานิกหิตไปเป็นมอม้าหรือท้าทหารนะแรงนิกหิตเป็นมอม้าหรือท้าทหารพื้นที่ตรงนี้มันแคบขอไปหาที่ว่างๆก่อนทำได้ก็แล้วกันในกฎเกณฑ์ของอิติก็มีแบบนี้แล้วก็กฎเกณฑ์ที่สองนิกหิตอยู่หน้าสระนะอยู่หลังเขาให้ลบสระหลังแล้วแรงนิกหิตเป็นพยัญชนะที่สุดว่าของตัวหลังนะอันนี้มีสองแบบฉะนั้นมันจึงเป็นไปได้สองแบบอย่างนี้จิตตังบวกอิติสระอยู่ข้างหลังนี่คือสระอิให้แปลงนิกหิตเป็นมอม้าหรือเต้าทหารฉะนั้นมันจะได้รูปอย่างนี้ได้รูปเป็นอิตตะมิตินะจิตตมิตินิกเหตุลงมาเป็นทอทหารเป็นมอม้าหรือจิตตะทิตินะค่อยๆดูนิกเหตุตรงนี้เนี่ยมันลงมาเป็นทอเป็นมอม้าเมื่อเป็นมอม้าขยับสระอิเข้ามาอยู่ที่มอม้ามันจะเป็นจิตตมิติหรือนิกหิตตรงนี้สามารถเป็นท้อทหารได้ขยับอิติมาอยู่ที่ท้อทหารก็เป็นจิตตะทิติแต่รูปนี้ไม่มีใช้เลยไม่เคยเห็นไม่ใช้ไม่เห็นเมื่อไม่ใช้ตัวนี้จึงตัดออกไปมีแต่แบบนี้นิกหิตอยู่หน้าสระอยู่ข้างหลังให้ลบสระข้างหลังนี้ออกให้ลบสระหลังเนี่ยลบสระหลังแล้วแปลงนิกหิตเป็นพยัญชนะที่สุดวรรคของพยัญชนะตัวที่อยู่ตรงนี้คือต่อตับนะฉะนั้นตรงนี้มันจึงได้รูปเป็นจิตตันติเพราะเป็นจิตตันติอย่างนี้มีใช้นะไม่ใช่เฉพาะจิตตันติอย่างเดียวนะคำอื่นๆก็เหมือนกันนะเมื่อบวกกับอิติและเป็นแบบนี้นะก็
ใช่แบบนี้ส่วนที่แปลงนิกหิตเป็นมอม้าททหารก็มีเป็นบางคำเฉพาะคำเช่นคำว่าตังบวกอาหารเมื่อวานเนี่ยนี้ก็เท่ากับตะมะหังอย่างนี้นะเอตังบวกอโหสิเท่ากับเอตะทะโหสิอย่างนี้กลุ่มที่เป็นมอม้าททหารก็มีเหมือนกันนะครับแล้วเราจะรู้ได้ยังไงว่าตอนไหนจะเป็นททหารตอนไหนจะแปลงนิกหิตเป็นที่สุดว่าอันนี้อาศัยการเห็นบ่อยๆเจริญพรนะถ้าให้กำหนดดูเองใหม่ๆกำหนดไม่เป็นพอเห็นบ่อยๆเห็นบ่อยๆอ้าวคำนี้นิกหิตเป็นมอม้าอ้าวคำนี้นิกหิตเป็นททหารอ้าวคำนี้นิกหิตเป็นที่สุดว่านะก็จะเห็นอาศัยประสบการณ์การเห็นสักไปอันนี้คือข้อสังเกตที่เกี่ยวกับคำถามที่ถามทำไมไม่เป็นมอม้าททหารมันเป็นไปได้ตามกฎเกณฑ์แต่ว่าไม่มีใช้แค่นั้นเองเจริญพรฝากไว้ตรงนี้พระอาจารย์เจ้าค่ะเชิญจ้ะขออนุญาตคือตรงนี้เนี่ยเราพูดกันถึงเอตทะโหสิว่ามาอย่างไรเป็นเอตังบวกกับอโหสิแล้วเอตทโวจะล่ะเจ้าค่ะอันเดียวกันโอสาธุอันนี้แสดงว่าสวดมนต์บ่อยสวดมนต์บ่อยเอตทโวจะเอตทโวจะก็คือเอตังบวกอโวจะเท่ากับเอตะทะโวจะอโวจะแปลว่าได้กล่าวแล้วเวลาสวดมนต์จะหมายถึงพระพุทธเจ้าอันว่าพระผู้มีพระภาคเจ้าอโวจะได้ตรัสแล้วเอตังวัจนังซึ่งพระดำรัสนั่นนะคำแปลของเขาได้ตรัสแล้วซึ่งพระดำรัสนั่นหรือซึ่งพระธรรมเทศนานั่นนะเวลาตรัสกับพวกภิกษุทั้งหลายภควาอันว่าพระผู้มีพระภาคอโวจะได้ตรัสแล้วเอตังวัจนังซึ่งพระดำรัสนั่นว่าอย่างไรก็ว่าไปภิกขเวดูก่อนภิกษุทั้งหลายนะพวกเธอมาทำอะไรกันประชุมอะไรกันอยู่อย่างนี้นะส่วนมากเราสวดมนต์ก็จะได้ยินคำว่าเอตตะวูจานะแปลงไม่เกิดเหตุเป็นเขาทหารนะมันมีสิทธิ์เป็นมอม้าได้ไหมตามกฎเกณฑ์มันก็เป็นได้แต่มันไม่มีใช้นะมีแต่เป็นททหารนะเจริญพรอาสาทุสาธุได้คำศัพท์จากบทสวดเจริญพรจ้ะถามนักการขอบพระคุณเจ้าค่ะท่านต่อไปครับถ้าไม่มีอยากเรียนถามอาจารย์ว่าอย่างข้อ5นะครับอัปมัตโตปมัตเตสุสูติเนี่ยถ้าเราพยายามจะใส่เป็นแบบโยคะอัปมัตโตอันเยสุอุคลสุแล้วแปลออกมาว่าไม่ประมาทเมื่อผู้อื่นประมาทเจริญพรตัวเต็มๆมันก็เป็นแบบนั้นเจริญพรตัวเต็มๆของอันนี้เอามาแค่บางส่วนแต่เวลาแปลเต็มๆมันก็คืออัปมัตโตอัปมัตโตปุคโลก็ได้นี่คือคำเต็มของมันเลยครับเลยปุคโลปุคโลแล้วก็อัปมัตเตสุดก็ปุคเลสุมันจะแจกขยายกันนะปุคเลสุปุคเลสุ
อะไรครับครั้นเมื่อนะมันแปลว่าครั้นเมื่อปุคเลสุปุคเลสุครั้นเมื่อชนบุคคลทั้งหลายครั้นเมื่อชนทั้งหลายครั้นเมื่อบุคคลทั้งหลายประมาทประมาทเตประมาทเตสุเนาะครั้นเมื่อบุคคลทั้งหลายประมาทเตสุประมาทแล้วอันนี้ต้องใส่โยปุคโลจะได้เพราะโยปุคโลอันว่าบุคคลใดอัปปมัตโตไม่ประมาทแล้วในขณะที่คนอื่นเขาประมาทกันอยู่เนี่ยคนใดไม่ประมาทคนนั้นจะเห็นธรรมหรือจะปฏิบัติธรรมแล้วก็จะได้บรรลุธรรมนะเป็นแบบนี้นะครั้นเมื่อบุคคลทั้งหลายประมาทแล้วบุคคลใดอันว่าบุคคลใดไม่ประมาทแล้วบุคคลนั้นจะถึงซึ่งความเจริญอะไรก็ว่าไปแต่ตัวเต็มเขาไม่ได้เขียนมาให้นะเวลาแปลเราต้องโยคะมาอย่างนี้อีกทีนะก็เห็นว่าใช้คำว่าคนอื่นก็เลยผมก็เลยใช้ว่าอันเยสุจริญพรอันเยสุปุคเลสุปุคเลสุในขณะที่คนอื่นๆเขาประมัวมัวประมาทกันอยู่เนี่ยคนใดที่ไม่ประมาทคนนั้นก็จะถึงความเจริญในธรรมนะก็จะเป็นธรรมะทํานองนี้เจริญพรครับๆเจริญพรสาธุวันนี้ก็สมควรแก่เวลาเนาะแจ้งข่าวให้นักเรียนทุกท่านได้ทราบว่า